ะเวลาในการปิดประเทศนี้นะคะจะเริ่มวันที่13มกราคมนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงวันที่26มกราคมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกับต้านะคะที่ช่องต้าโพประดิษฐ์ค่ะทุกคนจำได้ไหมที่ต้าบอกว่าหลังจากที่ต้าปล่อยคลิปล่าสุดของต้าไปนะคะแล้วต้าบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ต้าจะกลับมาอัปเดตทุกคนฟังนะคะเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนที่ประเทศมาเลเซียนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสมัครกับโรงเรียนยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะคะที่ตอนแรกต้าบอกว่าในอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ต้าลงคลิปนั้นไปอ่ะต้าจะมาอัปเดตทุกคนฟังนะคะแต่ทุกคนค่ะ unfortunately ค่ะต้าจะบอกเลยว่ามีสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นไปเพียงแค่10วันหลังจากนั้นนะทุกคนมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้าต้องมาอัปเดตสถานการณ์ในช่วงนี้ก่อนนะคะว่าที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีกฎหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะทุกคนคือต้าจะบอกนี้ก่อนว่าตอนแรกอะช่วงปีใหม่ชิปาที่ต้าจะมาทำคลิปนะคะว่าจะเข้ามาเรียนยังไงต้องใช้เอกสารอะไรนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาได้หรือยังค่ากักตัวอะไรพวกนี้เสียเท่าไหร่ตอนนี้นะคะทุกคนไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้แล้วเพราะว่าที่ประเทศมาเลเซียนะคะเมื่อวานวันที่11ใช่ปะวันที่11เนี่ยวันนี้วันที่12นะที่ต้าถ่ายอยู่ก็มีประกาศนะคะจากนายกรัฐมนตรีนะคะของประเทศมาเลเซียว่าจะมีการ MCO นะคะ MCO คืออะไรสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะถ้าอธิบายไว้อย่างละเอียดมากๆแต่ก็เราจะมาพูดแบบคร่าวๆนะคะในคลิปนี้เหมือนกันว่า MCO เนี่ยคือการประกาศปิดประเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ย MCO เนี่ยปกติใช้กับปิดประเทศในครั้งแรกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นปิดในบางรัฐเท่านั้นนะคะที่มีเคสเยอะมากๆนะคะแล้วก็อย่างปีนังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ที่ประกาศปิดหรือว่าล็อกดาวน์เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเคสเยอะมากอะเคสเยอะยังไงต้าจะบอกให้ฟังว่าโอเคย้อนไป3วันหลังจากวันที่ต้าเนี่ยวันที่12เนี่ยย้อนไป3วันใช่ไหมทุกคนก็จะมีเคสเนี่ย 2,000 ถึง 3,000 กว่าเคสทุกวันค่ะทุกคนคือมันติดกันอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงในปีนังเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าเป็นวันละประมาณ100กว่าเคสถึง200เคสซึ่งมันเยอะมากๆสำหรับเกาะเล็กๆอย่างปีนังนะคะทำให้รัฐมนตรีเนี่ยมีการยื่นออกมาว่าโอเคจะมีบางรัฐนะคะที่จะต้องปิดหรือว่าล็อกดาวน์ตัวเองตั้งแต่วันที่13ก็คือเริ่มเที่ยงคืนวันนี้นะประมาณ10กว่าวันนิดๆ นะคะทุกคนแล้วก็จะมาดูสถานการณ์หลังจากนั้นอีกทีว่าเรื่องของเคสเนี่ยยังมีตัวเลขที่มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีการลดลงไหมแล้วก็จะดูว่าหลังจาก2อาทิตย์นี้นะคะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะทุกคนอ่ะมาพูดถึงนะคะรัฐที่โดนปิดหรือว่าล็อกดาวน์นะคะว่ามีรัฐอะไรบ้างนะคะไล่เรียงกันเลยนะคะรัฐแรกนะคะที่โดนสถานการณ์ MCO หรือว่าการล็อกหรือว่าปิดรัฐนั่นเองนะคะมีปีนังมีเซลังงอนะคะมีกัวลาลัมเปอร์มีพุทราจายามีลาบวนมาลากาจอฮอร์แล้วก็ซาบ้านะคะอันนี้ต้องขอบคุณรายละเอียดนะคะจากเพจนะคะคนไทยในมาเลเซียนะคะทุกคนสามารถไปติดตามได้นะทุกคนพี่แอดมินคือน่ารักมากนะคะก็มีแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วต้าก็มาอ่านเป็นสรุปย่อยๆทุกคนฟังเลยนะคะมาถึงในเรื่องของด่านนะคะก็คือจะมีการตั้งด่านนะคะในจุดแต่ละจุดเพราะว่าเขาจะมีกฎออกมาว่าต่อ1ครัวเรือนเนี่ยสามารถออกจากบ้านได้2ท่านเท่านั้นนะคะและตาม IC หรือตามบัตรประชาชนเนี่ยจะต้องมีที่อยู่เดียวกันนะคะทุกคนและห้ามออกเกิน10กิโลเมตรนะคะจากบ้านเราเนี่ยเขาก็จะนับไปห้ามเกิน10กิโลเมตรจะมีด่านอยู่แทบทุกๆที่ทุกๆจุดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครไม่มีธุระห้ามออกเด็ดขาดนะคะอ่ะมาต่อนะคะว่าในช่วง MCO ครั้งนี้นะคะหรือเรียกว่า MCO 2.0 ก็ได้นะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นกฎระเบียบที่ทางรัฐบาลออกมานะคะ1เลยนะคะจะมีการกั้นเขตระหว่างรัฐก็คือจากปีนังเนี่ยไม่สามารถข้ามไปอีกเขตนึงได้ไม่สามารถข้ามไปรัฐอื่นได้นะคะทำให้วันนี้จะต้องวันที่12เนี่ยนะคะก่อนวันล็อกดาวน์จริงเนี่ยจะต้องมีการเหมือนกับใครมาเที่ยวแล้วก็ต้องรีบกลับในรัฐของตัวเองนะคะเพราะถ้าปิดล็อกดาวน์แล้วไม่สามารถเดินทางได้แน่นอนค่ะอย่างที่สองนะคะห้ามมีกิจกรรมหรือการชุมนุมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาที่มีคนเยอะเช่นเตะฟุตบอลตีเทนนิสทุกอย่างปิดหมดนะคะรวมไปถึงงานสัมมนางานแต่งงานศพนะคะแล้วก็งานไทพุซัมหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นเทศกาลของ
คนศาสนาพุทธหรือว่าคนอินเดียนะคะที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองมีการไหว้พระกันอะไรประมาณนี้ก็ไม่สามารถมีได้นะคะทุกคนเพราะว่าจะมีด่านตั้งแล้วก็เขาจะพยายามลดปริมาณคนนะคะที่อยู่ข้างนอกอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะรวมไปถึงการเดินทางนะคะห้ามออกจากบ้านเกิน10กิโลเมตรนะคะแต่จริงๆอ่ะแค่ไปถึง10กิโลเมตรแล้วก็จะมีด่านแทบทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านเนี่ยไม่ควรออกนอกบ้านนะคะทุกคนรวมไปถึงจำกัดนะคะคนผู้โดยสารเนี่ยที่ออกจากบ้านเนี่ยคือได้2คนต่อ1คันนะคะแล้วก็ต้องมีที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือ IC เนี่ยเป็นที่อยู่เดียวกันค่ะอย่างสุดท้ายเลยนะคะถ้าใครฝ่าฝืนนะคะเขาจะมีการปรับนะคะทุกคนจริงๆเรื่องของค่าปรับหรืออะไรเงี้ยมีมานานแล้วนะคะก็คือออกไปข้างนอกนั่นเป็นกลุ่มไม่ทำตาม SOP หรือว่าไม่ทำตามกฎที่เขาตั้งมาเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับ 1,000 ริกิตต่อคนนะคะจำเป็นต้องจ่ายเลยนะเขาปรับจริงนะทุกคนจ่ายจริงนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็มาต่อนะคะในเรื่องของการทำงานว่ามีอาชีพไหนที่สามารถเปิดหรือว่าดำเนินการในการทำงานได้ต่อนะคะทุกคนถ้าจะบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆนะคะที่สามารถยังเปิดแล้วก็สามารถทำงานได้แต่ก็ต้องทำตามกฎระเบียบของเขานะ1เลยคือการผลิตการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนพวกโรงงานต่างๆนะคะที่จำเป็นจะต้องผลิตของที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นทิชชู่หน้ากากอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดได้นะคะทุกคนรวมไปถึงงานก่อสร้างนะคะเพราะว่างานก่อสร้างบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่สามารถหยุดได้ใช่ไหมทุกคนอาจจะมีแบบเวลาที่กำหนดไว้อยู่แล้วแต่ตอนนี้งานก่อสร้างเขาอาจจะจำกัดปริมาณคนแล้วก็รักษาตาม SOP นะคะว่าระหว่างที่ทำงานเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากนะเว้นระยะห่างของแต่ละคนนะคะทุกคนงานที่3นะคะคืองานบริการงานบริการในที่นี้เขาอาจจะหมายถึงว่าเป็นงานเหมือนกับแบบส่งของส่งพัสดุแล้วก็รวมไปถึงงานเหมือนกับร้านอาหารแต่ว่าเราจะไม่ให้ทุกคนทานที่ร้านนะคะสามารถขอกลับได้นะคะอย่างที่4คือการค้าและการจัดจำหน่ายการค้าและการจัดจำหน่ายเนี่ยก็คือ groceries หรือว่าพวกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราต้องซื้อของซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็จำเป็นจะต้องเปิดอยู่นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คืองานเพาะปลูกหรือว่ามีการแบบเพาะพันธุ์พืชอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่จะไปต้องหยุดนะคะแต่ว่าจำเป็นจะต้องรักษาระยะห่างนะคะของคนงานนะคะที่ทำงานเนาะทุกคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะทางรัฐบาลก็ยังมีการอนุโลมให้เล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่อยากออกจากบ้านเนี่ยเพื่อออกกำลังกายหรือว่าจะแบบออกจากบ้านอย่างน้อยเราแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหมกมุ่นอยู่ในบ้านนะคะหรือว่าแบบทำให้เครียดหรืออะไรนะคะเขาก็อนุโลมให้ออกกำลังกายได้อย่างเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะคะหรือปั่นจักรยานข้างนอกนะคะแต่ว่าการวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยก็คือ2คนได้ไม่เกินนี้นะคะส่วนเรื่องปั่นจักรยานเนี่ยก็คือได้แค่คนเดียวนะทุกคนเพราะยังไงเขาก็ต้องรักษาระยะห่างแล้วก็รักษาความปลอดภัยของทุกคนนะคะเพื่อที่จะเหมือนลดจำนวนของคนที่เป็นโรคเนี่ยได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆนะคะที่ต้ามาสรุปให้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณเพจนะคะคนไทยในมาเลเซียมากๆนะคะที่เหมือนอัปเดตเรื่องราวตลอดนะคะจริงๆใครอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะทางแอดมินเพจนะคะก็จะมีอัปเดตตลอดนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อเพจไว้ตรงนี้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆนานาได้เนาะเพราะอย่างน้อยก็เหมือนกับอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครเนี่ยที่จะเข้ามาเรียนต้องบอกเลยว่าตอนนี้ในหลายๆโรงเรียนคือยังไม่ได้รับนะคะเพราะว่าคนในประเทศเองก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะคะยกเว้นคนที่จะมีสอบนะคะจำเป็นต้องสอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปิดให้นะคะแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนได้นะคะทุกคนก็เลยต้องมีการเลื่อนออกไปนะอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการศึกษาของนักเรียนต่างชาติณตอนนี้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ต้ามาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยังไงก็อยากทุกคนนะคะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะตอนนี้ที่ไทยก็เริ่มมีเคสที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทุกคนเราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะคะกับโรคโควิดก็ไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะทุกคนเริ่มเหนื่อยแต่ก็ไม่ท้อนะคะยังไงก็สู้ไปด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่คอยติดตามคลิปของต้านะคะมีสั้นมียาวบ้างแล้วแต่นะคะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะยังไงก็อย่าลืม
มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ต้าด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะช่วง MCO 2อาทิตย์ของต้าก็คงจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะต้าก็จะมาอัปเดตสถานการณ์รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่ต้าใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะในวันนี้นะคะต้าต้องขอลาไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องหมาของต้านะคะที่ได้นอนอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะลุกขึ้นมารู้สึกเลยว่าตอนนี้เขาจะเซฟ MCO กันแล้วนะลูกรู้เรื่องไหมเนี่ยอะต้าต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอต้าอีกนะคะในเทปต่อไปนะคะหรือว่าคลิปต่อไปนะคะว่าต้าจะมาอัปเดตหรือว่าจะมาอัพคลิปอะไรให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ต้าต้องลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย